ครับก็กลับพบกับเราช่วงที่2นะครับช่วงนี้ก็เห็นมีสายท่านอาจารย์โสพลนะครับโฟนอินเข้ามานะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านดร.วัฒนาสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีเมื่อวานนี้ทางพี่น้องที่จังหวัดปัตตานีโทรมาถามปัญหาข้อกฎหมายท่านดร.วัฒนาเป็นอย่างนี้ครับครับบ้านติดกันไอ้คนที่สร้างบ้านใหม่เนี่ยสร้างบ้านสองชั้นทีนี้ก็ปรากฏว่าฝนตกมาข้างบนมันก็น้ำมันก็เข้ามาถูกหลังคาบ้านของคนที่บ้านหลังต่ำที่ติดกันเนี่ยซึ่งอันนี้ผมก็อยากให้ดร.วัฒนาช่วยแนะนำเพิ่มเติมหน่อยผมแนะนำเขาไปบอกว่าต้องไปดูทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีที่ปัตตานีนะฮะว่าเขาก่อสร้างนี่ถูกต้องไหมเพราะว่าแต่ละอาจจะมีเทศบัญญัติห่างที่ดินที่อยู่จะสร้างบ้านติดกันมันต้องห่างกันอาจจะเป็น50เซนหรือ1เมตรแต่จะทำส้วมน้ำเสียต้องห่างจากที่ติดกันนี่2เมตรแล้วหลังคานี่มันลงมานี่มันต้องป้องกันไม่ให้น้ำลงมาถูกในที่ดินของหรือหลังคาบ้านของอีกคนหนึ่งซึ่งอย่างนี้ถ้าหากว่าเราก็สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ถ้าเกิดการเสียหายจากน้ำฝนที่ตกจากหลังคาท่านรัฐนามีความเป็นยังไงครับช่วยแนะนำเพิ่มเติมหน่อยครับครับก็ปกติการสร้างบ้านใหม่นะครับมันก็ต้องไม่มีน้ำที่บนหลังคาลงในที่ดินของคนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเพราะฉะนั้นต้องเขตตรงนี้ต้องมีความชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปละเมิดโดยทำให้เกิดความเสียหายเขาเรียกร้องความเสียหายได้นะครับแต่ว่าแบบแปลนที่สร้างขึ้นเนี่ยมันก็ต้องดูว่าทางเทศบาลนะฝ่ายโยธาเทศบาลเนี่ยที่ควบคุมดูแลนะครับในการกำหนดพื้นที่นะครับในกับบ้านข้างเคียงเนี่ยมาดูแลอาจจะมาดูแลไม่ทั่วถึงนะครับในการมาตรวจสอบอะไรพวกนี้ในการเกิดปัญหาแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมว่าแบบแปลนก็อาจจะถูกต้องอยู่นะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาเรื่องเขตที่ดินนะครับเพราะว่าบางทีเขาดูแต่แปลนนายเทศบาลเขาดูแต่แปลนแต่เขาไม่ได้ดูเรื่องที่ดินข้างเคียงครับก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับในกรณีนี้ครับผมท่านอาจารย์ยังอยู่ไหมครับคืออย่างนี้ผมเรียนนิดหนึ่งว่าที่ผมทำให้ทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีนี่ครับเขามีช่างควบคุมการก่อสร้างครับเขาจะได้ออกมาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้แหละผมก็แนะนำว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันถ้าเจรจาคุยกันได้ด้วยดีมันก็ดีครับแต่อย่างน้อยที่สุดไอ้เจ้าของบ้านสองชั้นที่อยู่สูงกว่าเขาเนี่ยพอฝนตกมาเนี่ยคุณต้องทำรางน้ำไม่ให้น้ำฝนกระทบเข้าไปในหลังคาบ้านเขาถ้าเข้าไปแล้วเกิดการเสียหายต้องรับผิดชอบฐานละเมิดทำให้คนอื่นเสียหายนะครับก็อยากจะกราบเรียนว่าในช่วงนี้นี่พี่น้องทางใต้รู้สึกจะโทรเข้ามารายการเยอะโทรเข้ามาไปที่เบอร์มือถือผมก็มากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้รายละเอียดเหล่านี้นี่ผมคิดว่าเดี๋ยววันอังคารนี่ผมคงจะเอาถ้าหากว่าที่แฟนรายการได้ทำหนังสือแล้วมีผลยังไงช่วยบอกด้วยผมจะได้ช่วยชี้แจงในวันอังคารอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตในประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองฝากท่านดร.วัฒนาหน่อยพี่น้องไปซื้อกันเองที่ดินที่มันเป็นพ.ร.บ.ต. 5เนี่ยผมก็ที่อยากจะกราบเรียนตรงนี้คืออยากจะขอเตือนก็คือว่าที่พ.ร.บ.ต. 5มันไม่ใช่เอกสารสิทธิ์เป็นเจ้าของเป็นแต่เพียงว่าเป็นสิทธิทำกินถ้าหากซื้อไปแล้วต้องเสี่ยงถ้าหากว่าทางเกิดไปอยู่ในเขตป่าสงวนหรือในเขตที่ทรัพย์ประโยชน์เนี่ยเขาเอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมท่านดร.วัฒนาครับใช่ครับอันนี้ก็อยากจะเตือนพวกพี่น้องที่ว่าเห็นราคาถูกก็รีบซื้อกันนะครับวันนี้ขออนุญาต2ประเด็นที่อยากให้ดร.วัฒนามีอะไรก็ช่วยเสริมหน่อยนะครับ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 ผมดูอยู่ทั้งบ้านครับขอบคุณมากทั้งสองท่านครับครับครับสวัสดีครับครับก็มันก็เป็นปัญหากันนะครับเรื่องการอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงจริงๆนะท่านโสพลก็ไม่อยากให้มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงก็เห็นว่าบางทีอาจจะเป็นการลุกล้ำที่หรือเปล่านะครับโดยสุจริตหรือไม่สุจริตนะครับมันมีปัญหากฎหมายเกิดขึ้นเหมือนกันนอกจากว่าน้ำมันลงในที่คนอื่นแล้วนะก็ต้องดูแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเทศบาลมาแก้ไขปัญหานี้นะครับคงจะคลี่คลายไปได้โดยไม่เอาเรื่องอะไรซึ่งกันและกันนะก็อยู่ร่วมกันได้โดยสันตินะครับครับ
ก็มีสายเข้ามานะคุณสมทิศจากสมุทรปราการครับสวัสดีครับคุณสมทิศครับสวัสดีค่ะคุณสมทิศเชิญครับผมปรึกษาเรื่องอะไรครับท่านที่จะเรียนถามคือสี่นะคะลูกเขยเอาเงินของดิฉันไปตั้งแต่ปี55ใครเอาไปนะครับลูกเขยนะคะอ๋อลูกเขยนะครับเอายืมเงินไป 100,000 บาทครับตั้งแต่ปี55เนี่ยค่ะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้ใช้คืนเลยดิฉันต้องทำไงดีคะจะไม่คืนคุณทำสัญญากู้ยืมเงินเปล่าครับไม่ได้ทำค่ะคือถ้าพูดในแง่กฎหมายนะครับก็คุณไม่สามารถบังคับก็ได้นะครับเพราะว่าต้องทำเป็นสัญญาต้องทำสัญญาเป็นหนังสือนะครับจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้กฎหมายก็บอกว่าตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปเนี่ยต้องทำเป็นหนังสือนะครับถ้าไม่ถึง 2,000 บาทเนี่ยไม่ต้องทำเป็นหนังสือก็ได้นะครับแต่ของคุณเป็นแสนเนี่ยมันเกิน 2,000 บาทแล้วนั้นคุณจะฟ้องร้องบังคับคดีก็ไม่ได้เลยถามว่าลูกเขยนี่เป็นหนี้คุณไหมก็เป็นหนี้กันอยู่ตลอดนะเป็นหนี้กันตลอดเป็นหนี้ครับแต่ว่าถ้าคืนให้ก็ดีถ้าไม่คืนให้คุณไปฟ้องร้องเนี่ยไม่ได้แต่เขาเซ็นชื่อไว้ให้นะคะเซ็นชื่ออะไรครับเซ็นชื่อของเขาอะเซ็นชื่อกับนามสกุลไว้ทิ้งไว้ให้เฉยๆอ๋อก็ไม่มีผลอะไรใครๆก็เซ็นชื่อได้มันไม่เนื้อความอะไรที่บอกว่าเอาเงินคุณไปหรือเป็นหนังสือรับสภาพนี่ว่าเอาเงินคุณไปคุณสมชิดไปสมจิตหรือสมชิดนะสมชิดครับสมชิดไป100,000บาทนะแล้วก็ลงชื่อเขาเนี่ยเป็นหนังสือรับสภาพนี่อะไรพวกนี้นะว่ายอมรับสภาพนี่ว่าเป็นนี่อย่างเนี้ยแล้วฉันต้องทำไงคะคิดว่าเขาเซ็นชื่อให้นี่เราสามารถจะกรอกข้อความได้ไหมคะก็กรอกข้อความไม่ได้ขอว่าคุณปลอมเอกสารขึ้นมาก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับทั้งที่ดีคุณก็เรียกลูกเขยคุณมาแล้วก็ทำหนังสือสัญญากู้กันใหม่ก็ได้นะครับสัญญากู้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าทำตั้งแต่วันกู้ยืมนะครับคุณทำวันก่อนที่จะไปฟ้องศาลก็ยังทำได้นะครับสัญญากู้นี่ก่อนนะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือก่อนฟ้องศาลเนี่ยคุณก็ทำหนังสือได้แต่ว่าคุณอย่าไปบอกว่าฟ้องไม่มีใครมาเซ็นให้คุณหรอกนะครับคุณก็ต้องบอกว่าเนี่ยเซ็นกันไว้ทิ้งให้เฉยมีเมื่อไหร่ค่อยเอามาให้นะคุยกันดีๆประเด็นอยู่ที่ว่าตอนนี้ยังคุยกับลูกเขยอยู่ไหมครับก็คุยได้คุยบ้างอะค่ะคุยบ้างก็คุยกันดีไหมฮะก็เคยทวงถามเขาก็บอกว่าแล้วจะคืนให้อ๋อแล้วก็ลองโทรเราทำตามที่ท่านดร.แนะนำนะครับโทรเรียกมาแล้วก็มาทำสัญญากันที่ชัดเจนนะครับพูดกันดีๆแล้วค่อยว่ากันทีหลังโอเคไหมก็คิดว่าเขาคุณอาจารย์บอกว่าถ้าเขาเซ็นชื่อให้เราก็สามารถจะกรอกข้อความได้คือถ้ายืนในสัญญากู้คุณกรอกข้อความต่อหน้าเขานะกรอกแล้วก็เขาเซ็นชื่อในสัญญานะเขาเซ็นชื่อคนเดียวก็ได้โดยไม่มีชื่อคุณก็มีผลตามกฎหมายแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นสัญญากู้หรือเป็นหนังสือรับสภาพหนี้อะไรก็ตามแต่นะครับแต่ก็ต้องมีเนื้อหาในนั้นไว้นะว่าได้เอาเงินคุณไป 100,000 บาทนะกู้ยืมเงินคุณไปอะไรพวกนี้นะในทำนองนี้นะครับก็ลงชื่อกันไว้นะครับจะเรียกคืนเมื่อไหร่ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องพูดกับเขาดีๆถ้าคุณพูดไม่ดีเขาก็ยิ่งหนีจากคุณนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาได้เปรียบคุณเขาไม่ได้นะครับคนยืมมันได้เปรียบนะครับคนให้ยืมเนี่ยเสียเปรียบเนี่ยคุณสมคิดที่เสียเปรียบอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องหาทางให้เขามาทำหลักฐานไว้ไม่เป็นสัญญาณคู่หนังสือรับสภาพนี่ไว้นะครับคิดว่าเขาเซ็นชื่อเซ็นนามสกุลให้บ้านเลขที่ให้เนี่ยก็คือเราสามารถจะกรอกข้อความเองได้เขาเซ็นอะไรในกระดาษเปล่าเนี่ยเขาก็ต่อสู้มาเขาไม่ได้เซ็นสัญญาณคู่เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเซ็นกระดาษเปล่ามันไม่มีเนื้อความว่ายืมเงินคุณสมชิดไปนะครับมันไม่มีอย่างบอกถ้ามีพยานเป็นตัวบุคคลได้ไหมครับไม่ได้ครับพยานมันก็ต้องพยานต้องมีคุณเป็นพยานเรื่องอะไรอ่ะเนื้อหาแล้วมียอดที่เราโอนเงินให้บัญชีเข้าบัญชีเขาคือเขียนให้ต่อหน้าได้พยานเขียนว่ามียอดที่โอนเงินให้บัญชีเอาตัวนั้นไปยืนยันได้ไหมไม่ได้ยอดไม่ได้คือยอดก็ส่วนยอดนั่นแค่แต่ว่าถ้าเกิดสัญญาก็ต้องเรียกเขามาเขียนต่อหน้าคือการโอนเงินเนี่ยในทางกฎหมายแล้วเขารู้ว่าเป็นการรับเงินมาแล้วนะเราโอนเงินให้เขานะอาจจะมีสลิปของธนาคารมาเนี่ยโอนให้เขาเป็นหลักฐานว่าเขาได้รับเงินจากเราแล้วพอได้รับเงินแล้วเรามาทำสัญญาวันหลังก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำสัญญาก่อนหรือทำสัญญาในแต่ต้องทำสัญญาต่อหน้าเขาต่อหน้าเขาใช่ไหมต้องทำทั้งสองคนไม่ได้มาเขียนเองใช่ทำต่อหน้าเขาโอเคครับนั้นก็ต้องเรียกเขามานะครับเนาะนะครับครับผมลองดูนะครับแล้วติดปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยวโทรมาคุยกันอีกทีดีไหมครับคุณสมทิศค่ะต้องคือทั้งทำต่อหน้ากันสัญญากันต่อซึ่งหน้าใช่ไหมคะใช่ครับผมชัดเจนนะครับ
รับได้ผลยังไงโทรกลับมาคุยกันอีกครั้งนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ ครับก็ อันนี้นิดนึงเมื่อกี้ผมเสริมให้อันนี้นิดนึงก็คือเรื่องของเรื่องบ้านตัวบ้านเนี่ยนะครับตามกฎหมายเนี่ยก็มีระยะร่นจากเขตเนี่ยประมาณ2เมตรประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็แต่ถ้าเปิดหน้าต่างได้2เมตรแต่ถ้าหน้าต่างฝั่งนั้นเนี่ยใกล้เขตที่ดินเนี่ยไม่มีหน้าต่างเปิดนี่เมตรนึงได้อ๋อครับแล้วก็หลังคานี่ยื่นไปไม่ได้อยู่แล้วผิดกฎหมายแสดงว่าสร้างผิดแบบแปลนแน่นอนผิดแบบผิดแบบแปลนแน่นอนไม่ตอนแบบแปลนออกมามันถูกก็คือเพราะว่าแบบรับรองมาแล้วมาก็แบบจะถูกแต่สร้างผิดแต่สร้างผิดแต่ว่าเนื้อที่เนี่ยเขาอาจจะไม่ดูที่ดินว่ามันล้ำมาที่คนอื่นไหมก็จริงๆแล้วว่าตอนสร้างจะมีนายตรวจมาดูอยู่แล้วแสดงว่าสร้างผิดครับสร้างผิดใช่ไหมครับสร้างผิดแน่นอนครับอ๋อแสดงว่ามันเกินไปจากแปลนเจอจากแปลนแน่นอนถ้าเจอไหลไปใส่เขาเนี่ยก็คือผิดแน่นอนก็ต้องมีการรื้อถอนก็เป็นไปได้ครับมีการรื้อถอนนะครับก็ตรงนี้ก็ได้เวลาแล้วเจ้าที่บอกนะครับก็เดี๋ยวเราพักอีกสักเบรกหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาพบกับเราใหม่อีกครั้งครับ